มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคน3ประเทศนะคะเตือนสึนามิค่ะวันที่16มกราคม65มีรายงานว่าสหรัฐญี่ปุ่นและออสเตรเลียประกาศเตือนประชาชนเตรียมอพยพหนีคลื่นยักษ์สึนามินะคะหลังภูเขาไฟใต้น้ำลูกใหญ่ระเบิดนอกชายฝั่งตองกาเมื่อวานนี้คือ15มกราคม65ค่ะตลอดแนวชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะประกาศเตือนให้ประชาชนเตรียมความพร้อมในการอพยพหนีคลื่นยักษ์สึนามิหลังภูเขาไฟฮังกาตองกาฮังกาฮายาไปปะทุอย่างรุนแรงนะคะจนเสียงดังสนั่นหวั่นไหวได้ยิงไกลถึงฟิจิซึ่งอยู่ห่างออกไปเกือบ1,000กิโลเมตรค่ะภาพที่บันทึกได้จากดาวเทียมเผยให้เห็นการระเบิดอย่างรุนแรงของภูเขาไฟลูกนี้นะคะซึ่งมีระยะเวลายาวราว8นาทีส่งผลให้มีกลุ่มควันขนาดมหึมาลอยกระจายไกลออกไปหลายกิโลเมตรค่ะสำนักงานอุตุนิยมวิทยาตองกานะคะเผยว่าได้ประกาศเตือนภัยสึนามิคลื่นยักษ์ทั่วประเทศโดยเฉพาะเมืองหลวงนะคะซึ่งอยู่ห่างจากภูเขาไฟลูกนี้เพียง65กิโลเมตรค่ะภาพที่ส่งต่อในโลกออนไลน์เผยให้เห็นนาทีคลื่นซัดบริเวณชายฝั่งของตองกาและในบางจุดนะคะซึ่งคลื่นมีความสูง 1-2 เมตรซึ่งมีความรุนแรงถึงขั้นทำให้อาคารบ้านเรือนบริเวณริมชายฝั่งได้รับความเสียหายนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าเมืองหลวงของตองกานะคะเจอคลื่นยักษ์สูงเกือบ3เมตรขณะที่คลื่นสูงราว2เมตรนะคะซัดขึ้นฝั่งในหลายเมืองรวมทั้งเกาะซามัวของสหรัฐค่ะสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นประกาศเตือนภัยคลื่นยักษ์สึนามิในช่วงเช้าวันอาทิตย์นะคะแล้วก็ระบุว่าอาจจะมีคลื่นสูง3เมตรซัดริมชายฝั่งทางตอนใต้ของหมู่เกาะอามามิค่ะขณะเดียวกันประชาชนในหลายเมืองของรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะซึ่งรวมถึงเมืองซานตาโมนิกาและซานตาครูซนะคะและส่งต่อคลิปขณะที่คลื่นสึนามิหนุนนำทะเลทะลักท่วมบริเวณถนนริมชายฝั่งโดยสำนักงานบริการสภาพอากาศแห่งชาติสหรัฐออกประกาศเตือนให้ประชาชนให้อยู่ห่างจากชายฝั่งและอพยพขึ้นสู่ที่สูงนิวซีแลนด์นะคะประกาศเตือนให้ประชาชนจับตาเหตุคลื่นซัดชายฝั่งที่เป็นผลมาจากแรงสั่นสะเทือนของภูเขาระเบิดในตองกานะคะขณะที่ฟิจิและซามัวก็ออกประกาศเตือนเช่นกันโดยแจ้งให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเข้าใกล้ชายฝั่งด้านออสเตรเลียนะคะยังคงประกาศเตือนด้วยว่าแนวชายฝั่งของประเทศอาจจะเผชิญเหตุคลื่นยักษ์สึนามิเช่นกันโดยการแจ้งให้ประชาชนในรัฐนิวเซาท์เวลนะคะอยู่ให้ห่างจากชายฝั่งโดยด่วนนะคะจนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากตองกานะคะซึ่งประชาชนกว่า 100,000 คนต้องเผชิญเหตุไฟฟ้าดับซึ่งเป็นผลพวงจากภูเขาไฟระเบิดค่ะอย่างไรก็ตามขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ